ซีคอนเนี่ยเขาจะจัดเทศกาลอันนี้เป็นอันซีนสุดท้ายเขาจะมีมา3อันซีนแล้วอันซีนนี้ก็คือบัลลังก์ฉิงนะคะจะพาดูบรรยากาศในงานนะคะนี่หนวดมังกรหยกนะคะหยกเขากำลังจะทำการแสดงนะคะอาม่าพามาซีคอนอีกแล้วค่ะซีคอนเนี่ยเขาจะจัดเทศกาลอันนี้เป็นอันซีนสุดท้ายเขาจะมีมา3อันซีนแล้วอันซีนนี้ก็คือบัลลังก์ฉิงนะคะเมืองจีนนะคะประเทศจีนเนี่ยค่ะมีคนแต่งตัวเป็นแบบทหารจีนนักรบเดี๋ยวตามอาม่านะเข้าไปดูในงานนะคะตอนนี้อันนี้จะเป็นช็อปปิ้งแล้วค่ะในงานนะคะก็จะมีมาออกร้านเหมือนเดิมนะคะมีแบบเหมือนของจีนๆนะคะไปติดตามดูเลยนะคะเดี๋ยวมีการแสดงด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะพาดูบรรยากาศงานนะคะเดี๋ยวมาจะพาดูร้านนะคะขายของตามมาซื้อแล้วรวยค่ะเกี่ยวกับวัตถุความมงคลนะคะนี่เลยค่ะไปจ้าแม่วันนานี่ลินซีครับลินซีน้องแสดงอ๋อครับขอบคุณครับพี่นะอาม่าได้ถ่ายกับนักแสดงลินซีฮ่องเต้ยอดนี่นะคะต่อไปรอของนวดนวดมังกรเดี๋ยวเราจะถ่ายการแสดงไปให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือหาที่เที่ยวนะครับก็แนะนำมาซีซีคอนได้นะครับงานนี้จะหมดวันที่8ตุลานะครับจะให้ดูนะครับทีนี้ภายในซีรีส์นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4อีเวนต์นะคะที่อยู่ภายในซีรีส์นี้นะคะก็จะมีที่ผ่านมาก็จะมีนักรบโรมันนะคะกับงานจอมทัพโรมันนะคะและต่อไปบัลลังก์มังกรฉิงค่ะซึ่งเราจัดนะคะวันแรกนะคะวันที่27กันยายนนะคะแล้วว่าจะยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของซีรีส์ Warriors ของเรานะคะสัญญาให้ลูกค้าทุกท่านติดตามนะคะซีรีส์อีเวนต์ของเราThank you.
ินซีฮ่องเต้สมัยโบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลกใช่ไหมคะอาจารย์เธอฉลาดขึ้นหน่อยละอาจารย์คะก็หนูเคยดูในหนังมาค่ะและอ่านมาบ้างมาเจ้าลูซึเธอมาช่วยยกหุ่นไปวางเพื่อทำความสะอาดสิเราจะได้เห็นร่องรอยอะไรชัดเจนขึ้นได้ค่ะอาจารย์แล้วแหละเราคงหลงมันในยุคนี้จริงๆแล้วยุคจินซีมันเป็นอย่างไรคะอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะได้สิสมัยจินซีฮ่องเต้เขาเนี่ยเป็นจักรพรรดิองค์แรกของประเทศจีน
ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์ของจีนก่อนยุคจิ๋วซีฮ่องเต้จีนยังไม่ได้เป็นปึกแผ่นรวมกันหรอกนะผู้ปกครองในแผ่นดินจีนยุคก่อนหน้าและชงฉิงพัฒนามาจากสังคมชนเผ่าที่สืบทอดอำนาจโดยการคัดเลือกผู้มีความสามารถมาเป็นผู้นำต่อมาสืบทอดทางสายเลือดโดยเริ่มจากราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนมีพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงราชวงศ์ซาวและราชวงศ์โจวผู้ปกครองแผ่นดินรวบรวมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินมีฐานะสูงสุดเป็นอ๋องหรือทวางที่หมายถึงกษัตริย์เหลือพระอาจารย์แล้วยังไงต่อคะต่อมาในสมัยราชวงศ์โจวแยกแบ่งออกเป็น2ช่วงคือโจวตะวันออกและโจวตะวันตกในราชวงศ์โจวตะวันตกแบ่งได้ไปอีกเป็น2ยุคคือยุคชุนซิวและยุคจ้านหัวที่บรรดาเจ้าครองแคว้นทั้งหลายมีอำนาจเหนือโอรสสวรรค์ราชวงศ์โจวแก่งแย่งชิงชัยกันจนแผ่นดินออก3 4ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเป็นอมตะนิรันดรและคำว่าจีนหรือไชน่าต้องมีรากที่มาจากราชวงศ์ฉิงนี่เอง
ป็นจักรพรรดิแล้วจินซีฮ่องเต้ได้วางระบบเพื่อสร้างมาตรฐานของเศรษฐกิจและการเมืองใหม่โดยให้มีการปฏิรูปตัวอักษรระบบเงินตาระบบช่างดวงวัดความกว้างให้เป็นแบบเดียวกันทั่วทั้งจักรวรรดิมีตัดถนนและขุดคลองหลายสายเพื่อเชื่อมต่อทางที่ต่างๆเข้าด้วยกันเป็นประโยชน์ทางด้านคมนาคมสัญจรและค้าขายเป็นอย่างมากโดยใช้ทุกอย่างเป็นระบบกลางเดียวกันแม้ว่าหลักการคิดรวบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางของจินซีฮ่องเต้จะสร้างมาตรฐานต่างๆให้เกิดขึ้นในช่วงที่ก่อกำเนิดแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นการใช้กำลังบังคับจากแคว้นฉินผู้ได้รับชัยชนะแห่งสงครามทำให้ผู้คนจากหกแคว้นเดิมไม่ยอมรับจึงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นการเผาตำราประวัติศาสตร์ความคิดปัญญาชนจากแคว้นอื่นๆที่ไม่ใช่ฉินให้หลงเหลือไว้เพียงแค่ตำราเกษตรกรรมการแพทย์และดาราศาสตร์เท่านั้นที่หนูเคยได้ยินมาจินซีฮ่องเต้ได้เริ่มสร้างโครงการที่ยิ่งใหญ่มากมายอาทิการสร้างกำแพง10,000 ลี้หรือกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันภัยจากพวกซงหลูทางตอนเหนือการทำสงครามต่อพวกแง่หรือว่าชนเผ่าทางตอนใต้การก่อตั้งพระราชวงศ์อัฟไม่อยากให้พลาดนะคะการแสดงดีๆแบบนี้ที่สิคอนมาไทยของและตอนนี้นะคะตรงบริเวณหน้าพลังมังกรนาฬิกาค่ะฟังน้อยนะคะที่มอบให้กับนักแสดงของเรานั่นเองฟังก็ถ่ายภาพกับน้องๆนะคะจะโพสต์โซเชียลนะคะ